วันเด็กปีนี้เด็กหญิงชลดาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลก็ได้เดินทางเข้าไปชมห้องทำงานนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปทดลองนั่งเก้าอี้นายกแล้วนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของวันเด็กทำเนียบรัฐบาลที่เป็นไฮไลท์อยู่ทุกๆปีนะคะโดยปีนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ยังจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกหลากหลายค่ะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านหลังดิฉันค่ะก็มีทั้งในส่วนของรถโบราณนะคะที่ปีนี้นำรถจิ๋วมาจัดแสดงไว้บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสวนบริเวณด้านใกล้เคียงกับตึกสันติไมตรีนะคะก็จะเป็นโซนไดโนเสาร์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของเด็กๆค่ะที่มาทุกปีก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นจำลองไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศสดๆตอนนั้นกันนะคะก็จะเห็นว่ามีเด็กๆจำนวนมากค่ะที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้มีโอกาสคุยกับเด็กคนนึงค่ะก็มารอตั้งแต่ช่วงตีสี่นะคะเพื่อที่จะให้ได้เข้าคิวไปนั่งเก้าอี้นายกเป็นกลุ่มแรกๆนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆในวันนี้นะคะส่วนที่โซนไดโนเสาร์ค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีเด็กๆเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เราจะได้เห็นกันเกือบทุกปีนะคะหลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยหยุดจัดวันเด็กไป2ปีช่วงโควิด-19 ปีนี้ก็ถือว่ากลับมาคึกคักอีกปีนึงทีเดียวค่ะโดยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่นั้นเปิดให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเห็นว่ามีเด็กๆและกลุ่มผู้ปกครองนะคะที่มารออยู่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตั้งแต่ช่วงก่อน7นาฬิกานะคะโดยทันทีที่เด็กๆเนี่ยวิ่งที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูนะคะเด็กๆก็ต่างพากันวิ่งเข้ามาในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะหลายคนก็ตั้งใจมาต่อคิวตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อเข้าชมห้องทำงานแล้วก็นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานค่ะโดยปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะคะว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีค่ะโดยภายในงานนะคะเด็กๆก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมายค่ะซึ่งปีนี้ก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเข้ามาตั้งบูธเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมสนุกด้วยขวัญใจเด็กก็ยังคงเป็นไดโนเสาร์จำลองและรถโบราณค่ะภายในงานนะคะก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยใจรักชาติพลังอำนาจของเด็กไทยค่ะเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบของนิทรรศการสถานการณ์จำลองและแข่งขันกีฬาค่ะเช่นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์นิทรรศการตามรอยประเทศไทยกรณีที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคนะคะรวมถึงการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆการแข่งขันกีฬา e-sport ค่ะอีกจุดก็คือเน้นเรื่องของการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมีการให้เด็กๆนำขยะมาแลกเป็นสิ่งของได้ค่ะหนึ่งไฮไลท์ที่เด็กๆก็ให้ความสนใจเช่นกันนะคะก็คือการเปิดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลค่ะที่ตึกนารีสโมสรซึ่งก็จะจำลองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมแสดงทดลองฝึกอ่านข่าวนะคะร่วมสนุกเล่นเกมต่างๆและรับของรางวัลค่ะสำหรับงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยผู้ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังแนะนำให้ผู้ปกครองเขียนชื่อและเบอร์โทรเด็กติดตัวไว้ด้วยถ้าหากกรณีที่พลัดหลงก็จะได้สามารถติดต่อผู้ปกครองได้นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะมีไปจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะโดยแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่จะพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมว่าหากจะเดินทางให้สะดวกขอให้ใช้เป็นรถสาธารณะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าพื้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนั้นมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห้ามจอดถ้าเกิดว่าพาเด็กๆมาด้วยรถสาธารณะก็จะคล่องตัวกว่าค่ะคุณนะคะนักข่าวของเราค่ะคุณชลดาชูคงนั่นเองนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8